ความเงียบมีหลายระดับตั้งแต่เงียบจนได้ยินเสียงใบไม้ไหวเสียงกระพือปีกของแมลงกลางคืนเสียงเข็มวินาทีเดินเสียงหัวใจเต้นและที่สุดของที่สุดของความเงียบก็คือเงียบจนได้ยินเสียงวิญญาณเด็กใหม่คามาเซอร์ชีมอนที่แม่ดูกำแพงว่ะมีบ้าแม่เป็นหมาวะนายเป็นใครเข้ามาได้ไงฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอเรียกฉันว่ารุ่นพี่ก่อนจะกลายเป็นโรงเรียนคอนแวนต์ที่นี่เคยมีเหตุฆ่ากันตายหลายศพเมื่อ50ปีก่อนวิญญาณยังคงปรากฏตัวออกมาทุกคืนความยุติธรรมแม้แต่คนตายก็ต้องการอยากช่วยก็บอกมาตามตรงเฮ้ทีแรกทำมาเป็นเล่นตัวไอ้บ้าตกลงตอนนี้เราเป็นคู่หูแล้วใช่ปะคู่หูแหละคู่หูนักสืบไงไอ้มอนเขาว่าหมามันหอนอะเพราะมันเห็นผีจริงป่าวะที่มันหอนมันไม่ได้เห็นผีหรอกแต่มันได้กลิ่นผีทั้งหากทำไมฉันต้องทำอย่างนั้นด้วยในเมื่อฉันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรคนเราตายแล้วไปไหนไม่ได้ไปไหนวิญญาณจะวนเวียนอยู่ในช่วงเวลาที่คุ้นเคยจนกว่าจะถึงเวลาสูญสลายไปเหมือนเราสมัยที่รุ่นพี่ยังอยู่อ่ะเคยมีแฟนไหมจำไม่ได้มันนานมากแล้วรุ่นพี่ว่าเราสัมผัสกันได้เปล่าอ่ะ พอชมพูค่ะวันนี้พอชมพูก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนมางานเปิดตัวหนังสือรุ่นพี่นะคะซึ่งก็เอาบทประพันธ์ของภาพยนตร์มาเขียนหนังสือนะคะก็วันที่6พฤศจิกายนนี้ค่ะก็มาเจอกันนะคะก็จะได้มาพูดคุยกันด้วยก็ฝากซื้อหนังสือกันเยอะๆด้วยนะคะไว้เจอกันวันที่6นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย